รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมขอรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงที่4ของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับรายการเราพร้อมที่จะคุยแล้วก็ตอบปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็อัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแน่นอนครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารไรเดอร์ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเขามาพูดคุยกับเรานะวันนี้เรามีของแจกด้วยอย่าลืมบัตรจะแจกอยู่นะครับบัตรเสื้อเยอะไหมพี่ก๊อฟเสื้อเสร็จไปแล้วเสื้อโปสเตอร์มีอยู่มีโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น SMS เข้ามาลงท้ายด้วยอะไรนะ CBR 1000 Double R ใช่ครับมาโทรเข้ามาได้สวยมากครับครับผมด้วยครับผมโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคจำด้วยคำถามนะครับนะครับมาดูเอสเอสกันดีกว่านะครับเช็ครถถ่ายน้ำมันเครื่องที่บิ๊กวิงเอาน้ำมันเครื่องไปเองแล้วได้ไหมครับได้ครับจริงๆต้องเอามาได้อยู่แล้วนี่นะได้ครับเราต้องการใส่น้ำมันเครื่องยี่ห้อไหนดีอย่างไรแต่นั่นหมายถึงว่ารถที่หมดวารันตีแล้วนะรถที่มีวารันตีอยู่เขาคงไม่ยอมนะครับเราต้องให้ใช้น้ำมันเครื่องของฮอนด้าของบิ๊กวิงเท่านั้นนะใช่ถ้ารถมีวารันตีไม่งั้นตีอยู่เขาจะไม่ให้อย่างงี้มันจะมีส่วนในเรื่องของการรับประกันของเครื่องยนต์นะครับใช่แล้วแยกส่วนไปอ่ะคือน้ำมันเครื่องก็ถ้าน้ำมันเครื่องไปเองเขาก็จะมีผลเรื่องของการรับประกันไม่แนะนำอ่ะแต่ถ้ารถหมดวารันตีแล้วค่อยว่ากันใช่นะครับมาไหมอย่าลืมนะครับรถสนุกกับเรานะครับส่วนเอสมาถามว่าตอบก่อนเพราะว่าอยากไปดูเวอร์ซูไบกับใครนะครับก็รับไปเลยครับบัตรไซส์แตนนะครับท่านละ2ใบครับยังเหลือบัตรไซส์แตนอยู่แกสแตนก็ยังมีครับแกสแตนให้โทรเข้ามาเหลืออยู่ใช่ไหมโทรเข้ามาจัดไปแกสแตนแกสแตนมูลค่า 1,500 บาทครับบัตรไซส์แตนมูลค่า500บาทครับดูได้2วันนะเสาร์ก็อาทิตย์เลยวันเสาร์ก็จะเป็นรอบควอลิฟายแล้วว่าอาทิตย์มันแข่งจริงครับมารับสายคุณรณรงค์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ต้องเบาเสียงทีวีก่อนนะเสียงมันดีเลยฮัลโหลครับฮัลโหลเสียงมันดีเลยไงคุณพี่จะลงหรือเปล่าครับครับผมครับพี่ลงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบาเสียงทีวีก่อนสวัสดีครับพี่ลงเบาเสียงทีวีนะครับฟังทางโทรศัพท์จะง่ายกว่าครับเพราะว่ามันดีเลยฮัลโหลได้มั้ยครับได้ยินครับได้ยินแล้วครับแต่พี่ต้องเบาเสียงทีวีนะไม่งั้นเสียงมันฟังคุยกันไม่รู้เรื่องครับฮัลโหลครับครับครับสวัสดีครับพี่ลงครับผมใช้รถ Suzuki Smash อยู่ครับผมอยากจะเปลี่ยนเป็นวงล้อ14อ่ะครับอ๋อครับผมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ครับ Suzuki Smash ครับจะที่รวบมันใช้เบอร์อะไรอ่ะครับเอาจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วง่ายๆเลยครับเพราะว่าเราใช้ซีลวดเนี่ยเราใช้ดุมเดิมนะครับแล้วก็วงล้อวางแล้วก็วัดเยื้องไป120องศาแล้วนั่นน่ะคือขนาดของซีลวดเรานะครับเราไม่ต้องแจ้งระบุเลยว่าเป็นเบอร์อะไรเพราะว่าเราระหว่างดุมเนี่ยจะมีดุมเล็กหรือดุมใหญ่หรือวัดกันง่ายๆครับเอาวงล้อที่เราจะใช้คือวงล้อ14 แล้วก็ดุมของดุมเดิมเราใช่มั้ยครับพี่ณรงค์จะใช้วงล้อ14ใช่มั้ยครับจะขอบ14ใช่มั้ยครับครับจริงๆไม่แนะนําขอบ14เพราะว่าขอบเดิมมันก็ดีแล้วนะแต่ว่าพี่ณรงค์ทำไมจะเปลี่ยนเป็นดุมเล็กล่ะทำไมถึงเป็นเอาขอบ14อ่ะครับผมมีเหตุผลแล้วสอบถามเพิ่มเติมอีกครับครับก๊อกน้ำมันโฟนอีกอ่ะครับครับผมสายดูดน้ำมันที่เข้าถ้อยดีอ่ะเวลาก๊อกถ้าก๊อกมันเสียนี่มันสามารถดูดน้ำมันเบนซินเข้าถ้อยดีได้ไหมครับมันมาได้ครับมันมาได้เลยถ้าก๊อกเสียนี่เขาเรียกก๊อกแวคัมครับมันจะไหลย้อนกลับมาเลยจริงๆมันเป็นดูดเข้าไปในท่อดีเลยใช่ไหมครับใช่มันจะเข้ามาเลยแล้วมันจะทำให้มีปัญหาแล้วสตาร์ทเครื่องเนี่ยเราจะติดยากน้ำมันท่วมมันท่วมเลยครับน้ำมันจะไหลมาตลอดเนี่ยใช่ครับพอตัวแวคัมใช้ไม่ได้แล้วเร่งแล้วควันมันจะดับใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับน้ำมันมันท่วมไงมันจ่ายเยอะไปก๊อกเสียครับตัวนั้นก๊อกเสียเลยแล้วถ้าพี่ณรงค์จะเปลี่ยนก๊อกโทนิกเนี่ยพี่ณรงค์เบิกสายมาด้วยเลยสายแท้นะเพราะสายตัวนี้จะมีขนาดเล็กนะครับถ้าสายใหญ่ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันต้องใช้สายเล็กครับสายของเขาเลยตรงรุ่นนะแล้วในเรื่องของวงล้อพี่ลงฟังก่อนดุมเนี่ยวางไว้เลยแล้ววงล้อวางแล้วก็วัดไป120วัดเยื้องไป120องศาเนี่ยนะครับแนวตรงเนี่ยนั่นแหละคือเบอร์ของเขาเลยนะครับ
ช้ได้เลยถ้ากรณีที่ถ้าจะใช้ล้อขอ14ครับโอเคนะครับโอเคนะครับพี่ลงครับครับโอเคครับผมมีอะไรเพิ่มไหมมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีแล้วครับอ่าโอเคพี่ลงขอบคุณครับดีครับครับสวัสดีครับอ่ะมา SMS กันต่อทำไมบิ๊กไบค์ระยะการผ่อนน้อยจังน่าจะให้เหมือนรถยนต์มีนะครับตอนนี้ก็มี48เดือนมีนะมีครับ48 60มีนะครับแต่ว่าเงินดาวมันต้องแพงกว่าขึ้นอยู่กับนี่ด้วยผู้ซื้อด้วยนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตเราฐานเงินเดือนเราเป็นยังไงคนค้ำเป็นยังไงมีเงินดาวสูงก็ผ่อนใช่แล้วก็ถ้าดาวเยอะหน่อยก็อาจจะผ่อนได้ยาวหน่อยยาวใช่อยู่ที่เรื่องอยู่ที่เงินผ่อนครับมันมีหลายเงื่อนไขหลายบริษัทด้วยเรื่องของไฟแนนซ์นะครับถ้าบริษัทนึงให้เท่านี้อาจจะเช็คอีกบริษัทเดี๋ยวนี้มี 3-4 บริษัทที่รับเรื่องผ่อนรถบิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์ก็ 4-5 ปีก็พอรถยนต์นะฮะพอแล้วนะครับ CB 400มือ2 101ซื้อคุ้มไหมครับ CB 400ทะเบียนแท้เปล่า Super 4 Super 4ทะเบียนแท้ซื้อได้นะ 101ตัวเทคไหนอ่ะต้องตัวปีใหม่ๆนะต้องดูว่าเทคไหนเทค1 2 3นะครับถ้าเป็นตัวเทค3อะไรเงี้ยได้นะราคานี้นะราคานี้ได้ราคาแสนเบียนแท้นะเออใช่ต้องถามด้วยแท้แล้วบอกขอทะเบียนมีทะเบียนไหมมีเล่มมีเรียบร้อยไหมถ้าไม่มีเล่มสมอถ้าสมอสมอนี่อยู่แค่หลักหมื่นเท่านั้นไม่ถึงแสนหรอกใช่เจ็ดแปดหมื่นก็ซื้อต้องสภาพนี้ปีใหม่ๆอย่างเงี้ยหนึ่งรูปเงี้ยอันนี้มันก็ใหม่เกินใหม่นี่มันรถใหม่เลยแหละแต่ว่าไม่ก็ต้องเป็นปีประมาณอย่างเงี้ยปีใหม่ๆอย่างเงี้ยแสนกว่าบาทได้ใช่นะเล่นได้แต่ต้องดูว่าอุปกรณ์เขาเรียกว่าสำเอกสารเป็นยังไงรถมีเอกสารทะเบียนแท้หรือว่าอะไรหรือไม่ดิพอเจ้าที่เขาเจอรถรุ่นนี้นะเขาจะถามหาอย่างเดียวอย่างอื่นอย่างแรกเลยนะเจอซูเปอร์โฟร์เนี่ยเขาดูเอกสารก่อนแล้วเขารู้เลยเป็นรถที่เขารู้แล้วตำรวจจะรู้จะรู้ทันทีเลยทะเบียนแท้ทะเบียนสวมเยอะนะต้องระวังเรื่องเอกสารถ้าซื้อขายขอไปโอนขนส่งอ่ะอย่างนี้ดีกว่าซูเปอร์โฟร์เนี่ยรุ่นเนี้ยครับไปโอนขนส่งได้จบใช่ครับไปเจอปุ๊บอ้าวทะเบียนตรงไอ้คันอยู่ลำปางคันอยู่หาดใหญ่บางทีทะเบียน Honda เหมือนกันแต่เป็น Honda 100 150อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังเพราะนั้นตรวจเช็คด้วยเอกสารด้วยแต่ราคา100,000ถามว่าถ้าเป็นตัวเทค2เทค3ถือว่าเล่นได้ใช่เทค2เทค3เล่นได้ครับอ่ะสปาร์ค135ตั้งแต่ออกรถมาไม่เคยเติมน้ำมอน้ำเลยแล้วสปาร์ค135 35i 35i ด้วยมอสเตอร์หัวฉีดครับจะมีผลลดมั้ยครับก็ตรวจได้ครับตรวจเช็คได้ถ้าไม่เคยเติมเลยก็ดูน้ำมันขาดเปล่าน้ำขาดไหมแล้วตรวจได้ครับความร้อนขึ้นไหมความร้อนขึ้นไหมเกจความร้อนขึ้นไหมแล้วก็เราดูง่ายๆครับดูที่ถังพักน้ำว่ามันลดไหมแล้วดูว่ามีคราบแบบว่ามีคราบของน้ำมันออกมาไหมแค่นั้นเองแล้วดูในระยะของอะไหล่รถนะครับไอ้ดูในระยะของกิโลไมล์แล้วก็มาดูในคราบของน้ำมันตรงนั้นมีไหมจริงๆมันเปลี่ยนถ่ายได้ครับครับเปลี่ยนหม้อน้ำก็เปลี่ยนได้ครับง่ายๆครับถ่ายน้ำหม้อน้ำรอบนึงก็ได้ถ้าเกิดใช้มาวิ่งมานานแล้วนะใช่ครับเปลี่ยนได้ครับผมเปลี่ยนก่อนอื่นดูก่อนว่าน้ำมันขาดไหมแล้วเปิดดูแล้วก็มีช่องดูอยู่ว่าน้ำมันขาดไหมใช่แล้วก็เปิดฝาดูน้ำข้างในว่าสีเป็นยังไงใช่ถ้ามันยังดีอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้ต่อไปแต่ถ้าสีมันเริ่มแบบคุณก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายมันบ้างใช่ครับนะครับแล้วถ้าเป็นสีแบบผิดปกติอย่างพี่อ้นบอกเมื่อกี้ใช่ครับก็เราต้องแสดงว่าต้องมีปัญหาละใช่มีปัญหาที่ฝาสูบแล้วล่ะมีปัญหาเรื่องน้ำข้ามอะไรต่างๆครับมีผมครับตรวจเช็คได้ครับง่ายๆครับผมอ่ะครับมีสายเข้ามาครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับพี่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วไงครับคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสามท่านสวัสดีครับมีอะไรครับพี่สวัสดีครับสอบถามหน่อยครับ KTM ตัวดุก390หน้าเล่นไหมครับตัวใหม่ตัวไอตัวเก่าครับตัวเก่าดุก390นะครับหน้าเล่นไหมโฉมปัจจุบันนี้ครับที่ยังไม่เปลี่ยนใช่พี่จะซื้อมือหนึ่งใช่ไหมครับมือหนึ่งครับมือหนึ่งก็หน้าเล่นครับเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าแรกๆขี่พี่อาจจะแบบไม่ค่อยพี่เคยสัมผัสยังอ่ะยังไม่เคยใช่ไหมยังครับคือเล็งไว้นี่แหละครับอ๋อเล็งไว้พี่ชอบใส่ RC 390เนี่ยครับอ๋อ RC มันจะเป็นตัวสปอร์ตนะใช่ครับดุก็เป็นเนกเก็ตถ้าเนกเก็ตจากที่สัมผัสมามันคนครั้งแรกที่สัมผัสมาเนี่ยมันเหมือนกับรถเหมือนท่อนไม้ท่อนนึงเลยอะไรทุกอย่างมันแข็งไปหมดดูเหมือนกระโดกกระเดกหน้าแฮนด์เฮิร์นทุกอย่างมันกระโดกเดกแต่พอไปขับจริงๆแล้วต้องประทับใจกับเรื่องของช่วงล่างที่ดีมากเฟิร์มครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างรถแบบตอนเราเข็นหรือตอนเราจูงตอนเราขย่มอย่างเงี้ยมันจะไม่ลงมันจะแบบว่าตึงแบบตึกตึกตึก
ครั้งแรกที่ไปสัมภาษณ์ครับคือในสนามแข่งแข่งกับจานด้วยเอาละวันนี้เจอรถโหดอีกแล้วมาถึงเจอรถสแตนดาร์ดแบบกดไม่ลงท้ายก็กดไม่ลงกระด้างกระด้างมากกดไม่ลงเอาไงแต่เราก็ต้องเทสเอาออกไปก็รอบแรกก็สัก80 100 80 100สักพักมันขึ้นสัก120 140 150คือมันลดราคาเยอะครับตอนนี้ใช่นะครับตอนนี้ลดเยอะเลยถูกมากตัวนี้แล้วก็หรือว่าจะรอตัวใหม่ดียังไม่มีแน่นอนครับพี่ตัวใหม่ยังไม่มาแน่นอนครับนะครับเป็นรถที่ขับขี่ครับถามเลยครับเห็นดูในเพจดีเจริญยนต์นะครับเพจเบนนารี่ PHT 899ครับอ๋อตัวแร็คเก็ตครับครับวันนี้ก็น่าสนใจอยู่เป็นยังไงครับเรื่องการเซอร์วิสของเรื่องการเซอร์วิสตัวนี้เท่าที่ทราบมานะครับถ้าพี่ซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าได้มาจริงเนี่ยควรจะเข้าไปเช็คระบบไฟต่างๆมันค่อนข้างที่จะพวกสายไฟพวกเนี้ยนะครับรถอย่างว่าเนี่ยมันรถสัญชาติกึ่งไชน่ากึ่งอิตาลีนะครับจะมีเรื่องของระบบไฟที่ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงแต่ไม่ใช่ว่ามีปัญหาล้วนนะคือว่าบางทีสายไม่แน่นหัวจำหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเช็คเสียบใช่ไปเช็คระบบพวกสายพวกไหนไฟเรื่องศูนย์อะไรเงี้ยมันมีพอศูนย์พอกัน KTM กับ Benelli อ่ะ KTM เหนือก็หน่อยครับใช่ทั้ง2ครับแต่ KTM ทั้ง Benelli อ่ะครับพอดีก็ชอบแต่ว่ากลัวเรื่องการบริการเรื่องอะไรครับถ้าเกิดเสียมาอ๋อมันอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าค่อนข้างจะน้อยศูนย์บริการนะค่อนข้างจะผมอยู่โคราชอ่ะครับอยู่โคราชโคราชไม่ต้องกลัวครับโคราชมีโคราชมีไหมมีนี่มีเบนเทลลี่ไม่มีครับแต่เคทีเอ็มก็ไม่มีมีที่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เลยเคทีเอ็มบุรีรัมย์เลยเคทีเอ็มเคทีเอ็มจริงๆโอ้เคทีเอ็มก็ตอนนี้ก็กำลังที่จะเริ่มเปิดแล้วเคทีเอ็มเพราะตอนนี้ทางบริษัทของเวสป้าเวสเปโรเนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์ไปแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องของการไปในทิศทางที่ดีขึ้นอ่ะคือแบรนด์เขาค่อนข้างนิ่งแล้วตอนนี้นะรถเขาก็รูปแบบทรงเขาสวยดีครับแปลกไม่เหมือนแต่ถ้าชื่อชั้นนะผมจะให้ผมเลือกระหว่างตัว RC กับตัว TNT 899เนี่ยผมเลือกตัวดุ๊กเพราะว่าในเรื่องของแบรนด์ในเรื่องของสินค้ามันค่อนข้างจะชัวร์กว่าแล้วตัว TNT 899เนี่ยมันปิดลายไปแล้วเขาไม่ได้ขายแล้วนะครับไม่มีมือหนึ่งให้แล้วตอนนี้เขาเน้นเป็นเรื่องของ600กับ300นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นก็ตัว RC น่าจะตอบไม่ตัว RC ครับแล้วไอ้ตัว500อ่ะครับ GT 500ที่เป็นหน่วยออกตัวลิงหน่อยครับของ Bentley อ๋อตัว TRK 502ที่เป็นตัว Avenger ใช่ไหมใช่ครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนั้น Bentley ครับตัวนั้น500 2สูบต้องบอกว่าเป็นตัวที่เขาเอามาไฟท์กับตัว Avenger เลยนะครับตัวนี้สมรรถนะไม่เข้าไทยใช่ไหมครับเข้าแล้วครับพี่เข้ามาแล้วโอ้เหรอครับเพิ่งจะเปิดตัวไปในงานมอเตอร์โทษทีครับบางกอกไบเฟสที่เซ็นทรัลเวิร์ไปเมื่อไม่นานนี้เองครับอ๋อครับเข้าแล้วครับตัวนี้ต้องบอกว่าหน้าตารูปหล่อนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าเล่นนะหน้าตารูปหล่อเครื่องยนต์กำลังดี500ซีซี2สูบนะครับครับแต่เรื่องการบริการต้องเรียกชุดบริการจะการบริการถ้าพี่อยู่โคราชมันก็ค่อนมันก็กึ่งๆนะโคราชมากรุงเทพกับโคราชไปบุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็กึ่งๆอยู่นะบุรีรัมย์เป็น100กว่าโลเองครับ100กว่าโล100กว่าโลอ๋อไม่ใช่ปัญหานะแต่กรุงเทพ200กว่าโลมาเยี่ยมครับ200กว่าเกือบ3ก็แต่ว่าตัวเบนเทลลี่ตัวนี้ถือว่าเป็นเค้าปรับไปหมดแล้วอ่ะเค้าหาจุดบอดของตัวเองได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟเรื่องของน้ําหนักที่เคยหนักที่ใช้แบบเฟรมเหล็กต่างๆเค้าปรับเปลี่ยนจนนี้มันแบบว่าน่าใช้แล้วก็เบาแล้วก็เป็นรูปทรงที่ดีพร้อมที่ใช้การขับขี่ครับผมนะครับโอเคครับผมเป็นพวกแบบแปลกๆครับชอบมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อแบบเอาไม่ใช่ปัญหาพี่ความชอบคนเราไม่เหมือนกันความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าใช้ของแปลกก็เวลาซ่อมก็จะแปลกๆอยู่ที่การดูแลพี่ถ้าพี่ใช้ของแปลกมากๆพี่ก็ดูแลให้มันดีนิดนึงนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครับครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเวลาเซอร์วิสมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าแน่นอนทำใจนิดนึงถ้าเกิดซื้อรถมือหนึ่งก็ผมอยากให้ซื้อมือ2นะรถพวกนี้นะเพราะว่ามือ2ยิ่งแล้วเลย ไม่ใช่ราคามันเจ้าของเก่าเขาเจ็บมาเยอะแล้วไง แต่พี่ที่ดูมาถึงมือ2มากันแล้วนี่เจ็บหนักกว่าเดิมแต่ว่าต้องดูสภาพรถ ดีๆเจ็บแล้วไม่จบถ้าเจ็บแล้วจะซื้อร้านดีอย่างเงี้ยผมว่าได้เพราะดูเรื่องของสภาพรถรับประกันคุณภาพใช่เมื่อกี้มี SMS มาไว้รับใช่ไหมบอกว่าอยากได้โปสเตอร์เดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปครับผมช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ